ริปนี้อัมจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงซัมเมอร์8วัน7คืนค่ะโดยใน EP 1นี้อัมพาไปเที่ยวคามิโคจิดินแดนสวรรค์บนดินท่ามกลางหุบเขาเจแปนแอลส์ในจังหวัดนากาโนะพร้อมวิธีเดินทางจากเมืองมัตสึโมโตะแบบละเอียดพาชม4จุดไฮไลท์สุดสวยเดินเทรลง่ายๆใช้เวลาครึ่งวันก็เสร็จปิดท้ายพาเที่ยวเมืองมัตสึโมโตะ2วัน1คืนใครกำลังแผนเที่ยวอยู่ตามอัมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัมจุมมานะคะวันนี้อัมพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองนาโกย่าเราบินมากับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะเขาเปิดรูทวันนี้วันแรกคือวันที่1สิงหาเลยเราบินมาเป็นไฟปฐมฤกษ์เลยค่ะเครื่องเขาลำใหญ่มากๆเลยใหม่ด้วยเนาะนั่งสบายไหมนั่งสบายเพราะว่าเขาเอนได้เยอะมากตรงคอก็มีแบบตัวแบบที่รองที่รองพิงได้อะไรเงี้ยเราแบบว่าไม่ต้องยกเยกเนาะใช่ก็คือถ้านั่งไกลๆน่าจะสบายเพราะเบาะมันเอนแบบสบายมากแล้วก็สำหรับการเข้ามาที่ญี่ปุ่นนะก่อนเข้ามาเราก็ต้องทำเป็นวิสิตเจแปนนะคะเราทำจากที่บ้านได้เรียบร้อยเลยแล้วก็เขาจะมีเป็น QR code ให้เราใช่เราตอนเราเดินผ่านตม.มาเขาก็จะให้เราสแกนนะคะว่าเราทำมาหรือยังแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทำมาเนี่ยก็ต้องมาทำที่หน้างานนะเห็นอยู่เมื่อกี้ใช่สะดวกสุดๆเลยสำหรับการเที่ยวในครั้งนี้นะคะเราจะเที่ยวกัน3เมืองหลักๆค่ะก็คือจะเป็นนาโกย่ามัตสึโมโตะแล้วก็ทาคายาม่านะคะก็คือรอบนี้ถือว่าไปค่อนข้างเยอะนะเราก็จะวันนี้เราก็จะไปมัตสึโมโตะก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะไปคามิโคจิซึ่งบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ถือว่าสวยมากเป็นสวรรค์บนดินแห่งหนึ่งของที่ญี่ปุ่นเลยว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือญี่ปุ่นร้อนมากๆใช่พอเสร็จจากตรงนั้นเสร็จเราก็จะไปทาคายาม่านะครับไปโซนเมืองเก่าแล้วก็ไปชิราคาวะโกะก่อนที่เราจะกลับมาที่นาโกย่าอีก3วันแล้วก็กลับไทยเนาะคอยติดตามรูทเราประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วสำหรับการเดินทางภายในเขาเรียกภูมิภาคจูบุกเนี่ยเราจะใช้พาสของเราซื้อพาสเป็นรถบัสใช่เขาเรียกว่าชอโดยุพาสมันก็จะมีแบบ3วัน5วันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่รูทที่เราจะไปส่วนเราเนี่ยใช้เป็นแบบ5วันนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปแลกพาสกันก่อนนะคะอันนี้เราซื้อมาจากครุกรู้สึกจะประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ 5,000 นิดๆก็ตกตีไปเหมือนกับวันละ 1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เดินทางไกลนะเพราะว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันจะรวมถึงตัวของว่าจากสนามบินที่ในเมืองของนาโกย่าใช่มีตั๋วรถไฟให้ด้วยไปและกลับแต่ว่าของเราอ่ะอยู่8วันก็ได้ใช้แค่ขาไปอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าคุ้มแหละก็เดี๋ยวเราเสร็จจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อไปนั่งเข้าไปในเมืองนาโกย่าเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปที่ไปแลกบัตรเพื่อขึ้นรถบัสใช่เดี๋ยวพาไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากซื้อของครุกมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องไปแลกยังไงบ้างเดี๋ยวตามอามไปเลยค่ะไปตอนนี้เราก็เดินกันขึ้นมาบนชั้น3นะคะเพื่อมาแลกตั๋วรถบัสนะคะเราอยู่กันที่ไมเทสสึเนาะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่านะคะกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น3เลยค่ะพอมาปุ๊บเราก็เอาตัวของที่เราซื้อไว้อะมาแลกนะคะก็จะได้ตั๋วแบบนี้มา2ใบนะคะนี่เลยเราจะไปตัวของมัตสึโมโตะค่ะก็จะใช้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะจริงๆถ้าเกิดใครมาซื้อหน้างานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,800 เยนคือเขาบอกว่าราคามันจะขึ้นอยู่แล้วแต่แบบว่าฤดูช่วงพีคซีซั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นที่ 3,400 จนถึง 4,800 เนาะอันนี้ก็มาแลกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางประมาณเที่ยง10ค่ะแล้วก็จะเหลือเวลาประมาณ20นาทีเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินกันก็อันนี้ในนั้นก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องไปขึ้นที่ชันชลาไหนนะอย่างนั้นเราขึ้นที่ช่องที่7เนาะใช่ค่ะเราไปอันนี้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไป Family Mart กันอ
นี้เราก็อยู่กันบนรถเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินทางไปที่มัตสึโมโตะค่ะสำหรับตัวรถที่เราเข้ามาขึ้นมาเนาะก็รถเขานั่งสบายนะเบาะเขากว้างใช่แล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะปรับเอนได้วางเท้าได้ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็เป็นการแบบว่านั่งรถชิลๆที่ไม่ต้องแบบกระเป๋าแบกกระเป๋าว่ากระเป๋าเราโหลดไปข้างล่างหมดแล้วเนาะใช่เราต้องกระซิบนิดนึงเพราะว่าเราอยู่บนรถค่ะใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้ตอนแรกตั๋วเราก็คือได้ที่นั่งกันคนแยกกันแต่คนญี่ปุ่นเขาก็แบบใจดีเขาก็ให้เรานั่งแบบนั่งด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะเราจะใช้เวลาเดินทางก็น่าจะประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งไหมใช่ใช่เราจะถึงมาซินโมโต้ประมาณ3โมงครึ่งก็ถ้าดูตอนนี้มันคือเที่ยงครึ่งนะก็จะถึงประมาณ3โมงครึ่งเช็คอินโรงแรมก็น่าจะเสร็จประมาณ4โมงแล้วก็จะเริ่มแบบพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันแล้วก็สำหรับการนั่งรถนะคะมีความปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่ารถเขาขับช้าแล้วก็เราต้องคาดเบลนะครับแล้วก็บนรถมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยแต่อาจจะชาร์จนิดนึงแต่ก็โอเคดีกว่าไม่มีได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้โชว์วิวรอบๆกันค่ะเราก็นั่งรถกันมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะเขาก็จะมีให้เราแวะเข้าห้องน้ำค่ะที่จุดพักรถนะแวะประมาณ15นาทีค่ะเราก็มาแวะสามารถเข้าห้องน้ำได้มาซื้ออะไรกินได้เขาก็จะมีร้านอาหารเนี่ยขายแต่ว่าแค่15นาทีอาจจะไม่แบบไม่ทันกินพวกนี้เนาะอาจเป็นพวกขนมพวกไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วก็ห้องน้ำที่นี่คือสะอาดมากๆนะมีชักโครกอัตโนมัติด้วยเนาะถือว่าดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราอากาศเป็นไงบ้างร้อนมากแดดพรุ่งนี้จะเดินไหวไหมเนี่ยใช่แดดแรงมากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถแล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็มาเช็คอินเข้าที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามานอนกันที่โฮเทลเอ็มมัตสึโมโตะตอนนี้เราเข้ามาในห้องแล้วห้องน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันดีกว่าค่ะพอเราเดินเข้ามาในห้องนะก็จะเจอห้องน้ำเลยห้องน้ำก็จะเป็นชักโครกอัตโนมัติเนาะญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องชักโครกอัตโนมัติมีอ่างเล็กๆให้ด้วยน่ารักอ่ะอันเนี้ยนอนแช่ได้เนาะนั่งได้เลยสบายๆค่ะเดี๋ยวเดินเข้ามาในห้องคือญี่ปุ่นนะห้องเขาก็จะเล็กๆนะกระทัดรัดแต่ว่าความสะอาดเขาดีเลิศนี่ก็จะเป็นเตียงแบบนี้เลยค่ะนอนได้2คนแบบสบายๆแล้วก็มีทีวีมีแอร์มีน้ำมีตู้เย็นทุกอย่างก็ถือว่าครบเลยแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi เนาะที่นี่เขามีเขาเรียกอะไรออนเซ็นด้วยแล้วก็ถือว่าโลเคชั่นดีมากเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถบัสเลยเดินแค่แบบ2นาทีถึงค่ะพอเราเดินขึ้นมานะตรงนี้ตึกนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณชั้น6นะคะโรงแรมอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นร้านหนังสือนะพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเขาจะให้เราถอดรองเท้าตรงด้านหน้านะคะแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์เก็บให้เรียบร้อยมีแบบกุญแจล็อกอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่วนพวกอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆมีแบบเขาเรียกเสื้ออะไรนะเหมือนเสื้อคลุมอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนว่าเป็นชุดอะชุดคลุมชุดนอนอะไรอย่างงี้ไหมใช่เขาก็ให้เราหยิบได้เลยเนาะก็ถือว่าโอเคอันนี้เราจองมานะคะอยู่ที่ประมาณ 2,500 เนาะใช่ก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากใครที่หาโรงแรมใกล้กับสถานีรถบัสนะของมัตสึโมโตะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราแนะนำเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เก็บของเนาะแล้วก็เริ่มออกไปเที่ยวกันได้เลยค่ะไป
ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ปราสาทมัตสึโมโตะแล้วนะคะอยู่บริเวณด้านหลังอันตรงนี้เองนะคะเขาบอกว่าปราสาทนี้เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็น1ใน5ปราสาทค่ะที่ถือว่าเป็นสมบัติแห่งชาติเลยสวยเนาะใช่แล้วก็เขาบอกตัวปราสาทนะจะใช้ไม้ทั้งหมดเลยค่ะโดยไม่มีตะปูแม้แต่ดอกเดียวเลยนะโอ้แต่สมัยก่อนไม่รู้ว่าเขาสร้างยังไงเนาะเป็นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาของคนญี่ปุ่นนะที่เขาทำมาแล้วก็แบบแข็งแรงด้วยสวยมากแล้วก็ด้านบนค่ะตรงกลางเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับเป็นที่หอคอยเวลาเมื่อก่อนอะระวังภัย อาจจะแบบรอบๆเมืองอะไรประมาณนี้เนาะแต่เรามาตอนนี้ก็คือเหมือนกับตัวปราสาทอะปิดแล้วแต่ว่าปกติคนมาก็คือมาถ่ายรูปกันเนี่ยแหละด้านล่างแล้วก็กลางคืนเขาน่าจะมีประดับไฟด้วยเออไปงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมไฮไลท์เลยค่ะด้านหน้าเป็นสะพานสีแดงส่วนด้านหลังก็คือเป็นปราสาทมัตสึโมโตะนะคะสวยเนาะใช่ก็คือเวลาแล้วยิ่งแดดออกนะขอบอกว่ามันสะท้อนอ่ะคือสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวของปราสาทมัตสึโมโตะนะอีกชื่อนึงก็คือเขาบอกว่าจะเรียกว่าปราสาทอิกาดำเพราะว่าอีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นนะคะเขาจะเป็นกำแพงสีดำอ๋อเนาะเหมือนกับที่เขาบอกเหมือนกับอีกาสยายปีกใช่ไหมใช่เขาบอกว่าจริงๆมันคือฝั่งตรงข้ามกับปราสาทฮิเมจิฮิเมจิเขาจะเป็นสีขาวอันนั้นเขาจะเป็นเหมือนนกกระยางหรือนกกระเรียนนี่แหละจะเป็นคู่กันค่ะอ๋อมันจะมี2 อย่างที่เวลาช่างภาพชอบมาถ่ายรูปกันที่หายากๆหนึ่งก็คือน้องหงน้องหงเราเจอแล้วคือมีตัวเดียวเนอะน้องเงาเสียดายเขาน่าจะมีสักคู่นึงใช่และอีกอันนึงก็บอกเป็นปลาคาร์ฟสีแดงนะครับอันนี้ยังหาไม่เจอเลยแต่เจอแต่ปลาอื่นนะตัวใหญ่มากขอบอกโอเคเนาะส่วนตัวสะพานนะคะก็คือตรงนี้เขาไม่ให้เราเข้าไปนะเพราะว่าจริงๆดูแล้วอ่ะจากสายตาก็คือเหมือนกับมันเริ่มผุพังแล้วอ่ะเนาะอาจจะต้องรอแบบให้เขาบูรณะก่อนนะคะแล้วก็เรื่องเวลาเปิดปิดทีนี้เขาจะเปิดประมาณ 8:30 นะคะปิดประมาณ 17:00 นนะค่าเข้าอยู่ที่คนละประมาณ700เยนแต่ว่าวันที่เรามาตอนนี้ค่ะก็คือว่าเรามาช้าเพราะว่ารถที่บัสที่เรามามันเลทเราก็เลยมาถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปดูด้านใดได้แต่สำหรับคนถ่ายรูปนี่จริงๆแค่มาแบบถ่ายรอบๆนี่ก็สวยมากแล้วเนาะมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเราก็ออกมาจากปราสาทมัตสึโมโตะแล้วนะคะจะเดินมาเรื่อยๆประมาณ10นาทีค่ะก็จะถึงถนนนาวาเดะค่ะถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนกบค่ะจะเห็นกบอยู่ด้านหน้าเลยเออเหมือนในเขาเรียกในการ์ตูนเลยนารูโตะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่เป็นสัญลักษณ์ของกบอ่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่ะเขาจะมีเป็นริมแม่น้ำเนาะกบอ่ะจะร้องเสียงดังมากๆเลยเขาก็เลยทำเป็นสัญลักษณ์ว่าถนนเส้นนี้คือถนนเส้นของกบแต่ในความจริงๆข้างในก็คือเป็นเหมือนกับขายของที่ระลึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะก่อนทางเข้านะเจอกบแล้วก็จะเจอสถานีตำรวจค่ะอยู่ด้านข้างตัวนี้เลยน่ารักมากเลยอ่ะใช่เขาเขียนว่าอะไรนะโคบานเออเขาออกแบบเป็นเหมือนกับหลังคาของปราสาทมัตสึโมโตะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็มีรถจอดน่ารักอ่ะเหมือนกระปุกกระปิ๊กมากเลยใช่เนาะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีต้นคล้ายๆต้นเฟื่องฟ้าแต่ว่านี่ถ้าต้นนี้แบบมีเยอะๆสวยเลยเนาะใช่ตอนนี้คือมันเป็นเหมือนต้นเดียวด้วยนะเพราะออกดอกสีชมพูเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าว่าเขามียังมีร้านเปิดอยู่หรือเปล่านะโอเคมีกบเต็มเลยเขาขายด้วยนะคะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะ
ราเดินกันเข้ามาด้านในนะคะตรงบริเวณตรงนี้เลยก็จะเป็นศาลเจ้าโยฮาชิระค่ะคนญี่ปุ่นจะชอบมาไหว้พระขอพรกันบริเวณนี้นะศาลเจ้าเขาใหญ่มากๆเลยร่มรื่นมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าช่วงซากุระคือที่นี่สวยมากจริงๆไอ้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็น่าจะสวยนะเพราะว่าด้านหลังเราตรงนี้เมเปิลอ่ะมันเริ่มแบบงงมากเลยเริ่มแดงๆอ่ะยอดๆอ่ะจริงนะร่มรื่นมากแล้วก็เขาจะมีตรงนี้ก็จะเป็นมีเสาโทเรอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ส่วนบริเวณด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบภายในแบบศาลเจ้าหมดเลยสวยดีที่นี้เดี๋ยวไปไหว้พระกันเราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านราเมงนะคะเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากเห็นว่าแบบคนรีวิวเยอะอยู่นะบอก500กว่ารีวิวเลยไม่รู้รีวิวจริงหรือเปล่าจริงก็คนญี่ปุ่นนั่นแหละก็เดี๋ยวเราก็ตอนนี้เรากำลังเดินไปนะคะจริงๆสำหรับเมืองมัตสึโมโตะอ่ะเมืองเขาไม่ได้ใหญ่มากนะเราสามารถเดินได้จากจุดที่1จุดที่2จุดที่3เดินไปเรื่อยๆใช่เพราะจริงๆจากเมื่อกี้ภาษามัตสึโมโตะแล้วก็เดินมาถนนนาวาเดะนะก็เดินเล่นเลาะมานี่ก็กำลังเดินไปที่ร้านราเมงต่อเรียกว่าการเดินทางข้างในเมืองเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถบัสรถเมล์นะแล้วก็รถที่นี่น่ารักอ่ะก็คือเขาจะเป็นรถเหมือนรถการ์ตูนแบบสมัยก่อนน่ะเป็นรถแวนน่ารักเล็กๆเลยจิ๋วๆก็ดีนะจริงๆบ้านเราน่าจะมีบ้างเนาะใช่แล้วก็บริเวณตรงถนนค่ะเขาก็จะติดเหมือนโคมไฟน่ารักดีนะเป็นเหมือนเมืองเก่าๆหน่อยแล้วก็พวกตึกอ่ะเขาจะมีดีไซน์ที่เป็นเฉพาะของมัตสึโมโตะก่อนเขาจะแบบว่ามีจั่วสร้างแบบคล้ายๆกับปราสาทมัตสึโมโตะอะไรย่อส่วนทำเป็นร้านอะไรเงี้ยก็ดูน่ารักดีเดี๋ยวเราก็เดินใกล้จะถึงร้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวรอไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงที่ร้านราเมงแล้วค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่าเมนโชซากุระน่าจะชื่อประมาณนั้นเลยเขาน่าจะดังเกี่ยวกับเรื่องมิโซะราเมงเนาะมีแบบหลากหลายมากนะคะแล้วก็บอกมีรีวิวใน Google แบบพันกว่ารีวิวเลยไอ้แบบที่บอกว่า500น่าจะพี่อีกร้านนึงแล้วร้านนี้คนเยอะค่ะเมื่อกี้เรามาก็คือต้องต่อคิวนะประมาณ 2-3 คิวค่ะแล้วก็สามารถมาบอกเขาได้เลยว่ามาทั้งหมดกี่คนนะเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียกเราเข้าไปที่ร้านนะคะเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นมิโซะราเมงแหละราคาจะอยู่ที่ประมาณ980เยนก็200กว่าบาทเนาะเขาขายเป็นเซตอะค่ะนี่มีเป็นเซตก็มีเป็นเซตอยู่ที่ประมาณ 1,280เดี๋ยวเรารอคิวกันเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันมาสั่งนะคะอันนี้เป็นโน1กด1แล้วก็เอาเป็นอันนี้เนาะเกี๊ยวด้วยค่ะกด3เอาโค้กไหมคะอันนี้ถือโค้ก2แก้วเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะเราสั่งมาก็จะเป็น2ถ้วยนะคะอันนี้อันดับอันแรกเลยก็คือจะเป็นราเมงอันดับ1เลยของร้านนี้นะคะส่วนถ้วยนี้จะเป็นอันดับ3ค่ะแล้วก็เรามีสั่งเกี๊ยวซ่ามาด้วยเนาะราเมงนี้ก็คือจะตกอยู่ที่จานละ980เยนค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันมั้ยว่ารสชาติเป็นยังไงนะเขาบอกว่าโอ้ยน้ำเขาเข้มข้นมากอ่ะกลิ่นแบบกลมกล่อมแบบออกจากเค็มนิดนึงนะคิดว่ามันเป็นมิโซะอ่ะแต่ตัวเส้นเขาดูน่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวสิ
ข้มนิ่มอร่อยดีอันนี้นะคะเขาก็จะให้เส้นมาแล้วก็มีหมู1ชิ้นชาชูค่ะแล้วก็เป็นหมูสับส่วนนี้จะเป็นอันดับ3นะน้ำก็เข้มข้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่อะไรสีดำๆอ่ะมันเหมือนซีอิ๊วหรือซอสอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ใส่ผักด้านบนแต่อันนี้ไม่ค่อยเค็มอันนี้เค็มกว่านะอันนี้ก็น่ากินรสชาติดีค่ะเส้นน่าจะเหมือนกันเหมือนกันเส้นเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าอันนี้ก็จะเป็นหมูแล้วก็มีใส่ซอสดำๆที่บอกต่างยังไงอ่ะนิดนึงต่างกันที่ต่างกันที่น้ำอันนี้คิดว่าน่าจะมีใส่ซอสดำๆเข้าไปน้ำมันก็เลยดูแบบเป็นกว่าเข้มข้นกว่าเนาะก็ใครมาก็แวะมาทานร้านนี้กันได้ค่ะอันนี้นะเราก็จะไปที่คามิฟูจิค่ะไปกันตั้งแต่เช้าเลยเราก็คือมาขึ้นรถไฟ JR นะคะรอบ 6:30 คือต้องบอกว่าตอนตื่นมานะประมาณ 5:00 ป่ะ 5:00 พระอาทิตย์สว่างแล้วอ่ะพระอาทิตย์แบบว่าขึ้นเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อากาศตอนเช้าอ่ะดีมากเลยอากาศเย็นๆแบบดีจริงๆนะคะก็คือเราไปซื้อตั๋วรถไฟนะตรง JR ค่ะเขาจะขายอยู่ที่ 3,260 เยนนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรวมตั๋วรถไฟแล้วก็บวกกับรถบัสแล้วด้วยจะใช้เวลานั่งรถไฟ JR ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปต่อรถบัสอีกประมาณชั่วโมงเนาะก็สำหรับคนญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่เขาก็น่าจะไปนอนกันข้างบนใช่เพราะอย่างวันนี้วันศุกร์อ่ะก็คือตอนนี้บนทางรถไฟอ่ะทุกคนล้วนแบบว่ามุ่งหน้าไปยังคามิโกจิเพื่อแบบไปเทลหรือว่าไปแคมปิ้งอ่ะก็ดีนะเราเลยดูแต่งตัวตอนแรกว่าเออหน้าร้อนซัมเมอร์ซัมเมอร์เกิดผ่าจ้าทุกคนออกมาเป็นนักปีนเขากันหมดโอเคนะก็อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้เราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะสำหรับที่โรงแรมที่เรานอนเมื่อคืนนะเขาจะมีค่าฝากกระเป๋าเดินคนจะอยู่ที่ 1,000 เยนน่าจะเป็นคิดตามห้องมั้งสองใบก็แอบแรงนิดนึงเพราะค่าห้องมันมา 2,500 ใช่ไหมโดนค่ากระเป๋าอีก200แล้วตก 2,700 แล้วก็จะทำไงได้นะก็ต้องฝากแหละใช่นะคะสำหรับที่วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปคามิโคจิค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ในเมืองมาซูโบโตะเนาะใช่แล้วก็จะไปเดินกันอยู่ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราต้องนั่งรถบัสจากที่มาซูโบโตะไปทาคายาม่าต่อใช่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าค่ะทุกคนนะคะมาถึงที่คามิโคจิแล้วค่ะเมื่อเช้าเรานั่งรถไฟมาแล้วก็มีมาต่อรถบัสนะคะสำหรับการต่อรถบัสเนี่ยคือเราใช้ตั๋วที่เราซื้อมาต่อได้เลยเนาะแล้วก็ขึ้นรถบัสคือเขาไม่ได้ล็อกที่นั่งนะคะสามารถขึ้นมาตรงได้เลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่กันเรียบร้อยแล้วเราจะทั้งหมดที่นี่เขาจะมีอยู่5จุดเนาะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะเลือกลงที่จุดไทโชพรก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปยังสะพานกลับป่าเพื่อเวลาขากลับเราก็จะนั่งรถบัสกลับจากตรงสถานีรถบัสแต่เราคงไม่ได้ไปบึงเมียวจินเพราะมันค่อนข้างไกลแล้วเราต้องทำเวลาเพื่อไปทาคายาม่านะ
ก็สำหรับการเดินนะคะก็ถ้าเราไม่ได้เดินแบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรก็น่าจะประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าแบบแวะถ่ายรูปด้วยก็อาจจะเผื่อเวลาตรงนี้ไว้สัก 3-4 ชั่วโมงเนาะน่าจะได้อยู่นะแต่เราก็จะเริ่มเดินตรงนี้ไปจากจุดแรกไปค่ะเดินไปซึ่งข้างหลังเราเนี่ยแหละคือไทโชสวยนะสะท้อนแบบสวยมากปะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไทโชพรค่ะเขาบอกว่าแม่น้ำแห่งนี้นะก็เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะทำให้โคลนอ่ะไหลลงมาแล้วก็เป็นบ่อตรงนี้เลยแล้วจริงๆอ่ะมันจะมีต้นไม้นะคะที่แบบเหลือแต่กิ่งอ่ะอยู่เต็มแบบเขาเรียกว่าอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเนาะทำให้ตรงนี้ก็คือสวยมากๆเลยคือมันเป็นเหมือนเงาสะท้อนนะซึ่งข้างบนภูเขาแล้วก็ยังพอเห็นแบบมีหิมะเลยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อากาศที่นี่ต้องบอกว่าอากาศดีมากอากาศเย็นสุดๆแล้วตอนเรามานะคือมันจะมีหมอกเนาะเหมือนอยู่ริมน้ำเออมันแบบว่าเขาเรียกว่าหมอกลอยอยู่บนน้ำอันเนี้ยสวยมากค่ะแล้วก็สีน้ำก็สวยนี่แหละที่เขาบอกว่าคาเมโคจิคือสวรรค์บนดินเนาะนี่ขนาดเรามาแบบว่าช่วงหน้าร้อนใช่แต่อากาศกำลังดีนะหน้าร้อนคิดว่าอากาศกำลังดีเราก็แต่งตัวซัมเมอร์สุดๆเอาปรากฏเอ้ยอากาศหนาวดีเออเหมือนมาเที่ยวหน้าหนาวเลยบรรยากาศดีมากเขาบอกนะก็คือแนะนำว่าให้มาตั้งแต่ตอนเช้านะคะตอนนี้จะสวยมากๆเลยเนาะป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อกันอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เลยเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยภูเขายักษ์เด็กหรือเปล่ายาเกดาเกะอ่ะเหรออ๋อภูเขายาเกะดาเกะค่ะแต่ถ้าพูดภาษาไทยอ่ะมันก็อ่านว่ายักษ์เด็กนะยักษ์เด็กเหรอยักษ์เด็กน่ารักดีเขาบอกคืออะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันค่ะใช่เนาะก็คือภูเขาเมื่อกี้แหละแต่ว่าเรามาถ่ายอีกจุดหนึ่งเนาะโอเคฝั่งนู้นตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราจะเห็นมุมนี้ค่ะจะเป็นภูเขาไฟด้านหลังตรงนี้ค่ะเห็นชัดกว่ามุมแรกเนาะภูเขาไฟที่ว่ายักษ์เด็กยาเกะดาเกะยาเกะดาเกะค่ะเนาะแล้วก็เขาจะมีต้นไม้ต้นนี้นะคะที่เป็นแบบสัญลักษณ์อ่ะเขาบอกว่าต้นนี้คือเป็นต้นที่อยู่มายาวนานมากๆเลยใช่ยังแบบว่าตั้งยืนต้นอยู่ส่วนต้นอื่นๆนะที่เราเห็นอ่ะคือแบบล้มไปหมดแล้วเนาะแล้วก็มุมนี้ค่ะก็คือน้ำเนี่ยพอเห็นจะเป็นสีออกเขียวๆเนาะฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็ด้านมุมนี้ก็อีกจุดนึงนะคะที่ถ่ายรูปออกมาแล้วก็สวยเลยใช่เมื่อกี้ลองจับน้ำดูคือเย็นมากเออดีเย็นแบบเหมือนในตู้เย็นเลยอ่ะเออดีนะเนาะโอ้ยตรงนี้สวยอ่ะเออวันนี้ฟ้าแบบแจ่มมากไปงั้นเดี๋ยวเราก็เดินไปที่จุดอื่นกันต่อค่ะโอ้ยน้ำเย็นเย็นมาก
เอาเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอตรงนี้เลยเขาจะมีป้ายปักไว้ค่ะถ้าเจอป้ายเนี้ยแปลว่าตรงนี้มีหมีนะคะให้ระวัง อย่างป้ายเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเจอเมื่อวานนะตอน 11:45 บริเวณตรงนี้เลยก็ถือว่าป่าเนี้ยคือยังสมบูรณ์มากๆเนาะแปลว่ายังมีน้องหมีมาเดินเล่นอยู่นะใช่เขาบอกว่าการที่เจอน้องหมีเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะไปแบบถ่ายรูปเขาหรือวิ่งหนีอะไรเงี้ยนะก็วิธีการก็คือให้ค่อยๆเดินถอยออกช้าๆก็หรือว่าค่อยเดินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราแต่ถ้าสังเกตได้ถ้าเกิดเราเดินไปได้จะได้ยินเสียงกระดิ่งกริ้งกริ้งกริ้งเนี่ยแปลว่าเขาก็เหมือนแบบว่าให้แขวนไว้น้องก็จะได้ไม่มาเข้าใกล้ใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเผื่อเราไปเจอบ้างระหว่างทางนะคะเขาก็จะมีกระดิ่งค่ะให้แบบว่าเสียงในกรณีถ้าเกิดแบบว่าเห็นนะก็คือให้แบบสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งเนาะนี่ค่ะเขาก็จะบอกวิธีนะแล้วมีป้ายบอกเลยค่ะว่าเราห้ามถ่ายรูปนะถ้าเราเจอหมีค่ะห้ามส่งเสียงดังห้ามวิ่งแต่ว่าให้เดินกลับช้าๆอุ้ยจริงๆเขาบอกว่ามีทั้งแบบลิงด้วยนะเนี่ยมีลิงห้ามให้อาหารมีแบบหลายอย่างมีสัตว์อ่ะใช่อ๋อมีน้องลิงก็จริงๆก็คือเรียกมาเดินป่าก็ทำตามกฎเขานั้นก็จะปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปด้านหน้าตรงนี้กันไปน้ำใสสุดๆอ่ะเราก็เดินมาที่จุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะมีป้ายบอกเลยค่ะว่าเป็น Bird Life ก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะจะได้ยินเสียงนกร้องนกตรงนี้นะจะมีมากกว่า100ชนิดเลยเขาจะมีเสียงแบบไพเราะมากเนาะเหมือนดนตรีเลยอ่ะใช่คือถ้าปกติเหมือนเวลาเราไปเดินสวนสัตว์เขาชอบเปิดซาวนกร้องจิ๊ดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เนี่ยมันคือนกร้องจริงๆจริงเนาะถ้าฟังแบบถ้าแบบเงียบๆน่าจะได้ยินเสียงแบบหลายเสียงมากๆเหมือนเครื่องดนตรีเลยอ่ะใช่นี่เขาก็บอกมีนกเยอะมากเลยบริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาฟังเสียงกันไหมเนี่ยนกก็ร้องแหละก็ถือว่าธรรมชาติมากแหละอย่างที่เราบอกดีจังเพลินมากอ่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปแล้วก็แวะพักกันนะคะจะเห็นด้านหลังภูเขาตรงนี้เลยตอนแรกเราเห็นฝั่งนู้นนะคือมันไกลๆนะอันนี้เหมือนเราเดินเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่ยังเห็นขาวๆว่ามีแบบว่าหิมะเนาะนิดๆซึ่งตรงนี้จริงๆมันเป็นทางแยกนะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบมาแวะกินข้าวกินข้าวก่อนครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีซ้ายกับขวาก็เลือกเอาว่าเราจะไปเส้นทางไหนแต่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปชื่ออะไรนะกับป่าใช่ไหมเราต้องไปทางซ้ายเนาะแล้วก็จะมีสะพานตรงนี้เลยค่ะเดินแบบไปเรื่อยๆตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างเริ่มร้อนแล้วอ่ะ จากเมื่อเช้าแบบเย็นๆตอนนี้แบบว่าเริ่มเหงื่อออกแล้วเออแดดแรงอ่ะเนาะใช่แต่ก็ฟ้าสวยฟ้าสวยมากฟ้าแบบสุดๆจริงๆไปบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเทือกเขาโคตากะเมาเทนค่ะเขาจะให้เราอ่ะดูจากตรงนี้นะมุมมองนี้เลยมองไปก็จะเห็นเป็นเทือกเขาทั้งหมดนะคะเขาจะบอกเลยว่าเป็นเทือกเขาอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นเป็นช่องอยู่ตรงนี้ที่มันเหมือนแบบมีขาวๆอ่ะก็คือจะชื่อเนี่ยดาเกซาวะวาเล่โอ้ยมันจะมีเทือกเขาอันนี้สูงสุดนี่มุมด้านนู้นเลยสูงสุดเนาะเยอะตรงนี้มีหลายเทือกเลยค่ะThank you.
เราก็เดินกันมาจนถึงเรียบริมแม่น้ำอีกครั้งนึงแล้วนะคะปกติอ่ะเขาจะมีถนนให้เราเดินเรียบมาเนาะแต่ว่าช่วงนี้คือเขาปิดนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยกระแสน้ำแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงก่อนหน้านี้คือฝนตกหนักอ่ะทางอาจจะเดินแบบไม่ได้ไม่สะดวกเขาก็เลยให้เดินในป่าในป่าเนาะนี่เราก็เพิ่งมาเจอแม่น้ำอ่ะให้ดูมุมนี้เลยสวยมากน้ำคือใสแล้วก็แรงมากด้วยอ่ะน้ำแบบน่าเล่นเลยนะคือน้ำน่าเล่นมากอ่ะแต่ไม่มีคนเล่นเลยไม่กล้าเล่นหรอกน้ำมันแรงแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้เขาก็บอกว่ามีที่พักด้วยนะเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแต่ก็น่าจะแพงเนาะคืนนึงก็น่าจะหลายหมื่นเยนอยู่จริงๆก็เก็บเงินเนาะแล้วก็มาเที่ยวมานอนที่นี้สักครั้งเนาะสักคืนเนาะบรรยากาศดีมากอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินจากจุดตรงนี้นะคะไปที่ตรงกับป่านะอีกประมาณ 1.5 กิโลส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมค่ะเขาแล้วก็บอกที่บอกว่าคืนหนึ่งอ่ะเป็นหมื่นเลยนะแพงมากๆเลยเนี่ยห้องก็ใหญ่อยู่นะที่เราเห็นเนี่ยบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะที่เป็นโรงแรมมันก็จะมีจุดซื้อของด้วยนะเราสามารถเข้าไปซื้อของได้นะคะแล้วก็เหมือนจะมีห้องน้ำด้วยมั้งน่าจะมีอยู่ตอนนี้เราก็เดินกันมาได้ประมาณสักเกินครึ่งทางละอีกแค่ 1.5 กิโลเท่านั้นค่ะเราก็จะถึงมุมไฮไลท์กันที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันเราก็เดินกันมาถึงจุดที่4แล้วนะคะบริเวณนี้คือเป็นสะพานขับปะค่ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดพักเลยแหละมีร้านอาหารนะมีห้องน้ำร้านค้าเยอะเลยค่ะคนก็จะมานั่งชิวๆบริเวณนี้เนาะเขาก็จะมีสะพานตัวนี้ค่ะที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเขาวิวสวยมากใช่แต่รู้สึกเขาบอกว่าปีนี้คือน้ำมันจะน้อยนิดนึงเนาะใช่แต่น้ำก็ยังสวยน้ำใสสีสวยเลยสีแบบน่าเล่นมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะพาไปเดินดูกันรอบๆเนาะอาจจะพาไปแบบฝั่งมุมนู้นอ่ะว่ามีจุดตรงไหนน่าถ่ายรูปบ้างแป๊บค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดค่ะที่เราจะต้องมาถ่ายรูปนะคะจะเดินเลยสะพานกระปะมาตรงนี้ค่ะเดินข้ามน้ำมานิดนึงเนาะจะมีลานหินกว้างๆใช่ประมาณ100เมตรก็จะเจอแล้วเนาะจะได้ด้านหลังวิวตรงนี้เลยคือสวยมากแล้วก็คนน้อยด้วยใช่เมื่อกี้ลองไปเดินในน้ำมาแล้วโอ้ยเย็นเจี๊ยบเย็นคือแบบว่าคือต้องเดินแบบว่ารีบเดินไม่งั้นแบบไม่ไหวจริงคือห้ามแช่เลยนะคืออากาศถึงจะร้อนนะแต่น้ำคือเย็นเจี๊ยบเย็นมากเข้าใจเลยเหตุที่เขาบอกว่าเวลาแบบมีคนอยู่แบบ
ในน้ำเนาะในน้ำมันเย็นอ่ะมันแบบเพราะตอนแรกที่เดินลงอ่ะคือเข้าใจว่าเอออากาศร้อนน้ำคงไม่เท่าไหร่เดินมาได้นิดเดียวเองอ่ะโอ้ยเย็นแบบว่าถอยหลังแทบไม่ทันโอเคน้ำมุมนี้เลยค่ะก็จะได้แบบวิวสวยๆด้านนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปละเตรียมตัวใช่หรือถ้าเกิดจริงๆคนที่มีเวลานะก็จะต้องเดินไปอีกจุดนึงเนาะใช่ไปบุญเมียวจินแต่ตรงนั้นเราไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวเราจองรถบัสไว้รอบประมาณเที่ยง40เราจะขึ้นบริเวณตรงนี้เลยก็สำหรับจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครมาแนะนำว่าให้มาจุดนี้เลยก็ได้นะถ้าไม่อยากเดินถ้าเวลาน้อยเวลาน้อยอ่ะแนะนำมาจุดนี้เลยก็ถ่ายแบบไฮไลท์สวยสุดละเนาะที่เราเดินมาเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้คือสวยสุดๆแล้วค่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปซื้อขนมอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกันร้อนๆอยากกินน้ำเย็นไหมอยากนี่จะบอกให้ว่าวิธีการแช่เขาคือธรรมชาติมากๆเลยนี่เลยเขาใช้น้ำจากแม่น้ำนี่แหละค่ะมาทำเป็นที่แช่น้ำนะเย็นมากนี่ คือมันเย็นเจี๊ยบเลยเขาบอกว่าเป็นน้ำละลายจากหิมะบนภูเขาอ่ะมันก็เลยเย็นมีแตงโมด้วยแตงโมอยู่ด้วยแตงโมลูกใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาค่ะอันนี้อยู่ที่350เยนเป็น1ชิ้นอย่างนี้เลยเก๋ดีนะเอออันนี้ดีโอเคแล้วข้ามมาฝั่งด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำกรอกเขาบอกว่าสามารถเติมได้นะแล้วก็เอาน้ำไปเติมเห็นคนญี่ปุ่นเขาก็กินกันเลยอ่ะเออโอ้เย็นเลยเย็นไหมมันกินน้ำเย็นอ่ะเออเลิศนะเนี่ยเขาก็เติมเอาขวดมาเติมแต่ต้องเติมฝั่งนี้นะอย่าไปเติมฝั่งนู้นนะเออฝั่งนู้นมันเป็นน้ำแช่ของอันนี้สามารถกินได้ค่ะด้านนี้โอเคไปอันนี้เราก็กำลังเดินไปที่รถบัสแล้วนะคะห่างจากที่สะพานนะเขาบอกว่าประมาณ 0.3 กิโลนะทุกคนมาก็อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยเนาะใช่ใช่เพราะว่าตัวรถบัสอ่ะคือเขาแค่จองรอบไว้ใช่ก็คือสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไปต่อที่เมืองอื่นหรือว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างเราอ่ะเราต้องมาซูโมโต้แล้วก็ไปทาคายาม่านะก็คือเรามีรอบอีกทีตอน 5:00 นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรกะเวลากลับจากที่คามิโกจิให้ดีเพราะว่าจากที่นี้จะไปที่ตรงสถานี JR ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จาก JR ไปที่ JR ที่ฝั่งของมัตสึโมโตะตรงนั้นน่ะจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีใช่ตอนนี้เราก็จองอันนี้เราก็ว่าจะกลับตอนประมาณ 5:00 นกว่าก็เดี๋ยวรอดูว่ากลับไปที่ทาคายาม่าหมายถึงว่าเราจากมัตสึโมโตะให้คะแนนหน่อยสำหรับคามิโกจิก็สวยนะจริงๆขนาดหน้าร้อนเขาก็ยังสวยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ส่วนใหญ่จะเห็นคนมาก็คือเป็นหน้าแบบใบไม้เปลี่ยนสีอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นสีสันสดใสเนาะแต่พอหน้าร้อนมันก็จะออกเขียวๆดูสดใสดีอีกแบบนึงนะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเดินเนาะก็อาจจะแนะนำว่าให้ลงแต่จุดแรกที่เราเดินมานั่นแหละเดินมาเรื่อยๆค่ะมันก็จะมีจุดต่างๆให้แวะแล้วก็ถ่ายรูปเนาะใช่แต่ถ้าคนที่เวลาน้อยหรือแบบไม่อยากจะเดินอ่ะก็แนะนำว่าให้มาเดินให้มาจุดที่ชื่ออะไรนะคัปปานี่แหละสะพานคัปปะคัปปะตรงนี้นะคะก็คือจะสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้เลยแล้วก็ของกินทุกอย่างคือตรงนี้มีครบก็คือวิวตรงนี้มันถือว่าสุดละเพราะว่าภูเขาใหญ่มากใช่เดินทางดีกว่าเนาะตรงนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสกันค่ะใช่เดี๋ยวขึ้นรถบัสแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีหนึ่งตรงนี้ก็คือรถบัสของเรานะคะให้มาขึ้นตรงเขาเรียกว่าป้ายที่4เนาะเขาจะเขียนไว้ว่าไปมัตสึโมโตะค่ะ
ล้วก็ขึ้นเลยพี่ซื้ออะไรมาอันนี้เป็นข้าวปั้นค่ะง่ายๆเลยข้างในคือคนเยอะแต่ตรงนี้คนไม่ค่อยมีคือคนน้อยเราไม่อาจจะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็มาซื้อตรงนี้อันนี้อยู่ที่400เยนค่ะอยู่ที่2ก้อนล้างท้องบนรถเราไปกินข้าวที่มาซึโมโตะอีกทีค่ะแล้วก็เราให้เขาดูตั๋วตรงนี้นะเราก็มาถึงกันที่มัตสึโมโตะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราออกจากสถานี JR เนาะที่กลับจากคามิโคจิอะค่ะออกจากสถานีปุ๊บเราก็เลี้ยวมาทางขวานะคะด้านหน้าเลยก็จะเห็นเป็นบัสสเตชันเนาะตรงนี้ก็คือเราสามารถมาแลกตั๋วได้ที่เราซื้อผ่านออนไลน์จากคลุกมานะคะตั๋วใบนี้เราจะต้องแลกก่อนเพื่อที่วันนี้เราจะไปที่ทาคายาม่าใช่คือถ้าใครมาในช่วงที่มันมีพีก็จะแนะนำว่าให้แลกล่วงหน้าให้เรียบร้อยเลยเผื่อแบบว่าถ้าติดอะไรเนี้ยก็อย่างอันเนี้ยมันมีรอบตอนบ่ายสองห้าห้าแต่ไม่ได้ถึงทาคายาม่านะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบ่ายโมงกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดคนที่หลุดรอบตอนบ่ายโมงกว่าก็คืออีกทีก็ห้าโมงเลยก็คือรอบที่เราจะไปนี่ค่ะเราก็ไปแลกตั๋วมาจะได้เป็น5:45ค่ะเป็น2ใบนะคะเราจะไปถึงที่ทาคายาม่าตอน2 ทุ่มนิดๆก็จะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆค่ะในการนั่งรถเนาะสำหรับการแลกก็ไม่ยากค่ะเราก็เอาที่เราซื้อผ่านครูแบบมือถืออ่ะมาแลกตรงเคาน์เตอร์ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะเช็คแล้วก็ถามว่าเราต้องการไปที่เนี้ยรอบไหนใช่เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้นะเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าสื่อสารค่อนข้างโอเคไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ส่วนตัวพาสของคุกนะเราบอกไปแล้วยังว่าเราซื้อมาเนาะมันจะครอบคลุมทั้งหมด5วันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่แต่แค่อย่างเมื่อวานที่เรามานะทาโกย่ามาที่มาซึโมโตะก็ 1,000 กว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้น5วันก็คิดว่าน่าจะแบบว่าเกินอยู่แล้วล่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่ะแล้วก็ไปเอากระเป๋าแล้วก็จะกลับมาขึ้นรถบัสที่นี่ตอนเย็นใช่ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไปคามิโคจิตั้งแต่เช้านะได้กินแค่ข้าวปั้น2อย่าง2ก้อนเนาะคนละก้อนแล้วก็ไปกินปลาดิบนะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนค่ะบริเวณชั้น7นั้นจะมีร้านอาหารอยู่ประมาณ 3-4 ร้านนะคะเราเลือกเป็นร้านนี้นะเขาจะขายเป็นเซตเมนูค่ะสิ่งที่เราสั่งมาก็จะเป็นยากินิกุหมูนะคะอันนี้เซตนึงจะอยู่ที่990เยนนะคะส่วนเซตนี้จะเป็นเต้าหู้ค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นไก่ทอดไก่ปะเหมือนไก่คาราเกะเนี่ยอันนี้ก็จะเซตนึงอยู่ที่990เยนกันเนาะก็ถือว่าราคาดีใช่แล้วก็เป็นอาหารที่แบบทานง่ายๆคนไทยทานได้แน่นอนนะคะจะอยู่บริเวณชั้น7ด้านบนเลยค่ะใช่ร้านนี้นะเดี๋ยวเราถ่ายหน้าร้านไว้ให้แล้วลองชิมรสชาติกันมั้ยว่าเป็นยังไงรสชาติคนไทยเลยอ่ะจะออกเค็มๆหวานๆหน่อยอยากเห็นที่ปุกส่วนนี้เขาจะเป็นเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้แล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะผัดเหมือนกับสลัดคล้ายๆสลัดเต้าหู้น่าเป็นเหมือนสลัดเต้าหู้นะชื่นใจชื่นใจหน่อยปะชื่นใจเนาะอันเนี้ยเหรอเย็นๆเหรออันนี้อร่อยกินกุ้งไก่ทอดอันนั้นอะไรจานเล็กๆอันนี้อะไรไม่แน่ใจเป็นเครื่องเคียงเหมือนมันหมดแต่ก็ไม่เชิงนะเหรออันนี้แปลกๆเจอแบบว่ามีผักมีอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะมาลองชิมดูเดี๋ยวให้ชิมทีเดียวก็ไปทานกันได้ค่ะร้านนี้เลยด้านบนเนาะเราทานข้าวกันก่อนเนาะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาทุกคนมาร้านคาเฟ่กันบ้างค่ะที่เมืองมัตสึโมโตะเนาะร้านนี้จะชื่อซีโอริบิค่ะจะเป็นร้านหนังสือสไตล์วินเทจแล้วก็เขามีขายเป็นพวกแบบกาแฟชาอะไรด้วยเราสามารถเดินมาจากที่สถานีรถบัสเมื่อกี้ก็ประมาณ10นาทีนะคะเดินมาเรื่อยๆเลยก็จะถึงเนาะเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ละกันเนาะก็น่ารักดีสำหรับร้านนี้ก็นี่คือบรรยากาศภายในร้านเลยThank you.
ตอนนี้เราก็มารอขึ้นรถบัสไปที่ทาคายาม่าแล้วนะคะเรามาขึ้นแพลตฟอร์มที่7นะคะเขาจะเขียนว่าไปทาคายาม่านี่เลยรอบ 5:45 เดี๋ยวถ้าเกิดใครมาซื้อตั๋วนะคะก็ออกมาด้านนอกเนาะเขาจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลยก็ดูแพลตฟอร์มว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ออกมาได้เลยแล้วก็มาก่อนเวลาสัก10นาทีนะคะมายืนรอเนาะจริงๆบอกว่าใครจะซื้อของอะไรเงี้ยมันมีซูเปอร์อยู่ข้างล่างเนี้ยก็ถ้ามาสัก15นาทีเผื่อเวลาก็มาเดินซื้อของกินของน้ำอะไรเงี้ยนะเตรียมไว้เดี๋ยวเราก็รอรถมากันค่ะบริเวณตรงนี้เลยสำหรับ EP นี้อัมก็พาเที่ยวคามิโคจิชมความสวยงามของธรรมชาติกันอย่างเต็มอิ่มแล้วส่วน EP หน้าอัมจะพาทุกคนนั่งรถบัสไปเที่ยวกันต่อที่เมืองทาคายาม่าค่ะเป็นเมืองโบราณในยุคเอโดะพากินของอร่อยบุฟเฟ่เนื้อฮิดะสุดยอดเนื้อวากิวรอติดตามชมกันใน EP หน้านะแล้วเจอกันค่ะ